รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการไทยเอ็กซ์เซอร์ไซส์รายการที่จะแนะนำความรู้ดีๆเกี่ยวกับการออกกำลังกายและการดูแลรักษาสุขภาพค่ะกับดิฉันพิมพ์วรรณรัตน์แดงจริงรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายที่ได้มาจากภูมิปัญญาไทยอย่างการรำไทยหรือท่าฤาษีดัดตนมาประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกายกันค่ะส่วนท่าที่จะสอนกันในวันนี้จะมีท่าอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปพบกับวิทยากรได้เลยค่ะและในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.รจนาสุนทรานนท์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทยภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกครูอ้นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะค่ะครูอ้นคะ อยากทราบที่มาที่ไปของการออกกำลังกายไทยเอ็กซ์เซอร์ไซส์ค่ะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างคะค่ะในกระบวนท่าของไทยเอ็กซ์เซอร์ไซส์นี่นะคะเราเน้นถึงกระบวนท่าที่นำไปสู่ประโยชน์ของการบริหารร่างกายให้เป็นหลักนะคะนี่ในเริ่มต้นเนี่ยก็คำนึงถึงกระบวนท่าของฤาษีดัดตนนะคะฤาษีดัดตนที่มีกระบวนท่าที่สามารถจะนำมาใช้ได้ในกระบวนท่าที่ยากเกินไปหรือไม่สามารถจะมาเชื่อมต่อโยงกับนาฏศิลป์ตรงนี้ก็จะไม่นำมาใช้นะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้กระบวนท่าตรงนี้จึงเน้นว่าฝึกแล้วนำไปใช้ประโยชน์มาคิดถึงตรงนี้แล้วก็ได้พบว่าปรมาจารย์ทางนาฏศิลป์ไทยท่านมีความรู้และมีความเชี่ยวชาญหากแต่ไม่ได้มาเล่าขานและบอกให้อาจารย์ทางนาฏศิลป์ไทยในรุ่นหลังเนี่ยได้ทราบว่ากระบวนท่าเหล่านี้มาจากอะไรนะคะเท่าที่ศึกษาแล้วก็พบว่ามีหลายกระบวนท่านะคะที่มาจากท่าของฤาษีดัดตนเป็นพื้นฐานด้วยเหตุผลนี้นะคะครูจึงเห็นว่าควรที่จะเล่าขานถึงท่าพื้นฐานของฤาษีดัดตนที่มีบางท่าที่เป็นพื้นฐานของนาฏศิลป์ไทยนะคะดึงได้นำกระบวนท่านาฏศิลป์ไทยมาเชื่อมต่อนะคะแล้วก็ให้มีกระบวนท่าที่สอดคล้องกับทำนองเพลงและจังหวะดังนั้นเพลงและจังหวะเสริมเข้ามาด้วยเพื่อให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะในขณะเดียวกันการฝึกปฏิบัติเนี่ยก็จะได้เชื่อมต่อกันไปเลยนะคะในกรณีนี้ครูก็จะใช้เพลงเร็วนะคะหรือเพลงเถิดเทิงกลองยาวหรือเพลงค้างคาวกินกล้วยนะคะมาใช้ประกอบการฝึกหัดนะซึ่งเป็นเพลงที่มีจังหวะและทำนองเพลงที่ต่อเนื่องกันนะคะไม่มีสะดุดเพราะฉะนั้นมันเหมาะกับการที่จะนำมาใช้ในการบริหารร่างกายนะคะดังนั้นจึงขอทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะคะว่าในทำนองเพลงที่นำมาใช้นั้นเป็นทำนองเพลงเพื่อใช้ประกอบการฝึกท่านะคะหากแต่มิใช่เป็นการรำในเพลงนั้นๆที่มีกระบวนท่ารำเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จึง อธิบายให้เข้าใจตั้งแต่เบื้องต้นเพื่อจะได้นำมาใช้ให้ถูกต้องด้วยค่ะค่ะแล้วท่าที่นำมาใช้เนี่ยผ่านกระบวนการอะไรบ้างคะค่ะในกระบวนท่านี้นะคะจะเริ่มต้นหลังจากที่ได้ร้อยเรียงท่ามาแล้วค่ะครูก็นำผู้สาธิตนะคะไปพบกับดร.วิทิตมิตรานันท์นะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะพละศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะให้ท่านดูกระบวนท่าว่าในกระบวนท่าเหล่านี้ในแต่ละตอนที่จะนำเสนอต่อไปนี้นะคะจะนำไปสู่การพัฒนากล้ามเนื้อในส่วนใดนะคะท่านก็แนะนำมาครบถ้วนเลยนะคะซึ่งตรงนี้ก็ขอขอบคุณดร.วิทิตมิตรานันท์ด้วยนะคะ
ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูอ้นเนี่ยมีท่าอะไรมาสาธิตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันบ้างคะในเบื้องต้นเนี่ยนะคะตอนที่หนึ่งเนี่ยนะคะก็จะเป็นท่าดัดมือดัดลำตัวแล้วก็ท้องสะเอวค่ะนะท่านผู้ชมที่เอกนาฏศิลป์ทั่วไปจะรู้จักท่าเหล่านี้ดีนะคะแต่ก็อยากจะเสริมเติมให้ท่านได้เห็นว่าในฤาษีดัดตนนั้นก็มีท่าพวกนี้ด้วยนะคะและจะยังประโยชน์อีกหลากหลายมากมายเลยค่ะค่ะทั้ง3ท่านี้นะคะจะมีลักษณะอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะและในตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องๆที่จะมาสาธิตท่าออกกำลังกายให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะค่ะขออนุญาตครูอ้นแนะนำน้องๆให้รู้จักก่อนเลยค่ะค่ะสำหรับผู้สาธิตในวันนี้นะคะจะเป็นละครนางนะคะชื่อนางสาวเบญญาภาดีดพินค่ะส่วนอีกคนหนึ่งนะคะละครพระนะคะชื่อนางสาวจิราพรยะวอนค่ะหนูนั่งลงค่ะค่ะเรามาเริ่มกันที่ท่าแรกเลยใช่ไหมคะครูอ้นชื่อท่าอะไรคะดัดมือค่ะแต่ว่าโดยธรรมเนียมปฏิบัติทางนาฏศิลป์ไทยแล้วค่ะจะมีการไปลามาไหว้นะคะเพราะฉะนั้นหนูทำความเคารพผู้ชมก่อนค่ะค่ะท่าที่หนึ่งนะคะคือท่าดัดมือค่ะพนมมือค่ะแล้วก็ผลักฝ่ามือไปด้านขวาและด้านซ้ายนะคะหนูนับไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ในกรณีของฤาษีดัดตนตรงนี้จะผ่อนลมหายใจเข้าออกนะคะแต่ทางนาฏศิลป์ไทยการเคลื่อนไหวอย่างนี้จะไม่เราจะไม่เน้นนะคะจะเน้นด้วยกระบวนท่ามากกว่านะคะและประโยชน์ของท่านี้20ประโยชน์ของท่านี้ก็คือว่าช่วยในเรื่องการบริหารข้อแขนแล้วก็ปลายนิ้วนะคะช่วยป้องกันลมอัดที่ปลายนิ้วอ๋อลมอธิบายนิ้วปวดข้อนะคะปวดมือค่ะในแง่ของฤาษีดัดตนนั้นตรงนี้นะคะทีนี้ในกระบวนท่าดัดมือของนาฏศิลป์ไทยค่ะหนูวางมือลงได้แล้วกระบวนท่านาฏศิลป์ไทยดัดมือค่ะตั้งเข่าค่ะยื่นมือขวาขึ้นมานะคะในกระบวนท่านี้นะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่าผู้สาธิตเนี่ยจะยืดแขนขวาตึงนะคะแล้วให้ข้อศอกเนี่ยอยู่ตรงหัวเข่าพอดีเพื่อให้หัวเข่าเนี่ยดันข้อศอกขึ้นมานะคะผลักปลายมือลงไปในขณะเดียวกันข้อมือต้องดันขึ้นโดยใช้มืออีกข้างหนึ่งจับปลายนิ้วนะคะดันเข้าหาลำตัวแล้วก็หลังก็จะตรงค่ะทำข้างละ20ใช่ไหมคะค่ะ9 10 11ท่านผู้ชมจะเห็นว่านิ้วหัวแม่มือเนี่ยจะหักงอเข้าหาฝ่ามือค่ะนะจะให้ผู้สาธิตเนี่ยหักงอเข้าหาฝ่ามือนิ้วหัวแม่มือหักงอเข้าหาฝ่ามืออ่ะตรงนี้จะทำให้เกิดแรงดันนะคะแรงดันตรงฝ่ามือและข้อมือจะดันขึ้นมาตรงนี้จะทำให้สวยแล้วก็มีพลังที่จะตั้งมือได้สวยงามเพราะว่าถ้านาฏศิลป์ไทยบางเพลงเนี่ย10ถึง12นาทีถูกไหมคะต้องใช้ท่าที่หักข้อมือขึ้นเนี่ยเยอะแยะมากมายและจะช่วยทำให้มีพลังตรงฝ่ามือนี่ด้วยค่ะค่ะและสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยฝึกแต่ว่าอยากจะเริ่มฝึกเนี่ยต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ไหมคะก็ฝึกท่านี้ได้เลยระวังยังไงบ้างคะไม่ก็ถ้าทำท่านี้ได้มันไม่มีอันตรายอะไรนะคะหนูไม่มีอันตรายอะไรสามารถทำได้แล้วก็ใช่มันเน้นตรงที่ข้อมือเป็นหลักเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อส่วนข้อมือปลายนิ้วแล้วก็ลำแขนจะได้ประโยชน์มากนะคะในท่านี้ของฤาษีดัดตนก็มีค่ะนะคะฤาษีดัดตนก็มีในกระบวนท่านี้หากแต่เขาใช้ผ่อนลมหายใจเข้าออกเพิ่มด้วยในท่าของฤาษีดัดตนเนี่ยจะใช้ชื่อท่าว่าอะไรคะครูอ้นเขาก็เรียกดัดมือดัดมือธรรมดาแต่อาจจะมีชื่อนะคะที่เป็นรูปแบบ
ที่จานไว้ในใบลานเนี่ยนะตรงนั้นก็ไม่ได้นำเสนอมาว่าจะเรียกว่าอะไรแต่ว่าเราเน้นถึงกระบวนท่าของนาฏศิลป์ไทยเป็นหลักเราก็เรียกกันง่ายตามที่ปรมาจารย์ทางนาฏศิลป์ไทยสอนว่าท่านี้ท่าดัดมือค่ะนะคะท่าดัดมือที่จะนำเสนอวันนี้มี3กระบวนท่าอันนี้คือกระบวนท่าที่1ตามรูปแบบของนาฏศิลป์ไทยเอาท่าที่2นะคะท่าที่2ค่ะค่ะท่าที่2จะนั่งพับเพียบนะคะแล้วก็ดัดมือค่ะอันนี้ตัวมาข้างล่างจะโน้มตัวไปข้างหน้าเห็นไหมคะแล้วก็ใช้ลำแขนเนี่ยวางบนหน้าตักซ้ายหรือเข่าซ้ายตรงนี้นะคะตรงนี้จะรับน้ำหนักในขณะเดียวกันก็จะได้ลำตัวได้ลำตัวด้านหลังเห็นไหมคะหลังจะตรงได้ฮะได้ลำตัวด้านหลังในกล้ามเนื้อด้านหลังก็ได้พัฒนาด้วยในขณะเดียวกันปลายนิ้วและข้อแขนก็ได้ใช้ด้วยนะคะหนูนับไปค่ะตรงนี้ต้องระวังไม่ให้ผู้สาธิตหลังโกงนะคะ เปลี่ยนข้างค่ะก็จะสลับนั่งพับเพียบด้านซ้ายนะคะทำค่ะนับค่ะแล้วประโยชน์ของท่านี้เนี่ยได้อะไรบ้างคะคุณก็จะได้ลำแขนนะคะไหล่ในขณะเดียวกันก็จะได้ข้อมือและปลายนิ้วด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยจะยังประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในกระบวนท่ารำรำแล้วนิ้วสวยนะนิ้วงอนสวยก็จะเกิดประโยชน์ด้วยรำแล้วสวยงามบางคนนิ้วไม่สวยใช่ไหมคะพอเวลาตั้งวงอะไรก็จะไม่สวยด้วยนะคะเอาค่ะที่ผ่านไปตะกี้นะคะเป็นกระบวนท่าดัดมือเนี่ย3ท่านะคะค่ะหนูเริ่มกันท่าแรกเลยค่ะท่าแรกเลยค่ะพนมมือใช่ไหมคะท่าแรกท่าดัดมือท่าแรกค่ะค่ะก็คือประกบท่านี้ประกบพนมเอามือประกบกันค่ะแล้วก็ผลักปลายมือไปขวาและซ้ายค่ะช้าๆค่ะทำช้าๆ20ครั้งใช่ไหมคะคุณใช่ค่ะค่ะท่าที่สองค่ะท่าตั้งเข่าค่ะดัดมือตั้งเข่าตั้งเข่าขวาขึ้นนะคะตั้งเข่าขวายืดมือไปข้างหน้าค่ะแล้วก็เอามือซ้ายมาจับมือขวาแขนตึงใช่ค่ะตรงใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็20ครั้งเช่นเดียวกันนับไป20ครั้งค่ะท่านี้2ชุดใช่ไหมคะค่ะ2ชุดก็คือชุดหนึ่งนับทั้งขวาทางขวาซ้ายหนึ่งชุดนะคะแล้วก็มาขวาซ้ายอีกรอบหนึ่งค่ะเป็นสองชุดต่อไปค่ะครบแล้วท่าที่สามท่าที่สามนั่งพับเพียบหลังตรงก่อนใช่ไหมคะแล้วค่อยๆโน้มตัวลงมาก็เหมือนอกผายไหล่พึงใช่ไหมคะโน้มตัวลงมาจะได้กล้ามเนื้อส่วนหลังนะคะค่ะแล้วก็ข้อแขนแล้วก็ข้อมือด้วยค่ะสรุปนะคะท่าแรกนะคะพนมมือซ้ายขวาใช่ไหมคะผลักปลายมือไปทางซ้ายและขวาช้าๆ ค่ะโดย20ครั้งนะคะ3ชุดและท่าที่2นะคะเป็นท่าแขนตึงดัดปลายมือดัดปลายมือขวาซ้าย1ชุดนะคะทำทั้งหมด2ชุดใช่ไหมคะครูอ้นครั้งละ20ครั้งชุดค่ะและในท่าที่3นะคะก็ครั้งละ20ครั้ง3ชุดเหมือนกันค่ะและในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.รจนาสุนทรานนท์ที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะซึ่งในคราวหน้านะคะครูอ้นก็ยังมีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่รับชมไม่ทันหรืออยากจะดูซ้ำก็สามารถเข้าไปที่ www.etvthai.tv หรือคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อเสนอแนะหรือคำถามอะไรก็สามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการไทยเอ็กซ์เซอร์ไซส์ของเราก็ได้หมดลงแล้วดิฉันพิมพ์และครูอ้นและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ